Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่19มีนาคม2022ซีรีส์ยิ่งเทออกไปหัวใจยิ่งเติมเต็มวันที่7ยิ่งให้ยิ่งได้รับความสดใหม่อิสยาห์บทที่58ข้อ10ถึง11และถ้าเจ้าทุ่มเทชีวิตของเจ้าแก่ผู้หิวโหยและทำให้ผู้ถูกข่มใจได้อิ่มเอิบแล้วความสว่างจะโผล่ขึ้นแก่เจ้าในความมืดและความมืดคุ้มของเจ้าจะเป็นเหมือนเที่ยงวันและพระยาเวจะทรงนำเจ้าอย่างต่อเนื่องและทำให้ตัวเจ้าอิ่มเอิบในที่แห้งแล้งและทำให้กระดูกของเจ้าแข็งแรงและเจ้าจะเป็นเหมือนสวนมีน้ำชุ่มเหมือนน้ำพุที่น้ำของมันจะไม่ขาดพระคัมภีร์หนุนใจเราผ่านอิสยาห์บทที่58ว่าเมื่อเรารับใช้ผู้อื่นพระเจ้าจะทรงทำให้ได้พบแสงสว่างได้รับการนำทางได้อิ่มเอิบสดใหม่และมีความหวังอยู่เสมอพระคัมภีร์กำลังบอกว่าการรับใช้ผู้อื่นนั้นมีพลังต่อชีวิตของเราและในบางครั้งที่เราอยู่ในความมืดมิดเหนื่อยล้าในการทรงเรียกให้เทหัวใจของเราออกเพื่อผู้อื่นนั้นพระเจ้าทรงท้าทายให้เราทุ่มเทชีวิตของเรามากกว่าที่กำลังของมนุษย์จะทำได้เมื่อนั้นฤทธานุภาพอันไม่จำกัดของพระเจ้าจะสำแดงให้ประจักษ์แก่เราหากวันนี้เราทุ่มเทชีวิตของเราแก่ผู้หิวโหยและทำให้ผู้ถูกข่มใจได้อิ่มเอิบเหมือนอย่างที่พระคัมภีร์บอกแม้ว่าเราอยู่ในฤดูอันแห้งแล้งก็ตามแต่พระเจ้าเองจะทรงเป็นผู้เสริมกำลังเราให้เข้มแข็งและเติมความปรารถนาของเราให้เต็มพระองค์ทรงสัญญาว่าจะทำให้เราเป็นเหมือนสวนที่มีน้ำชุ่มเหมือนน้ำพุที่จะมีน้ำพุ่งขึ้นไม่ขาดหากเราเทชีวิตของเราเพื่อผู้อื่นแม้เราจะรู้สึกว่างเปล่าพระเจ้าก็จะทรงเริ่มทำงานอันอัศจรรย์ของพระองค์ในเราพระองค์จะทรงเติมเต็มเราให้เต็มด้วยน้ำแห่งชีวิตนิรันดร์อันบริบูรณ์เพื่อให้เราได้ก้าวต่อไปกับพระองค์เราจึงมีบางสิ่งในชีวิตที่สามารถจะให้ออกไปเทออกไปยังผู้อื่นได้เสมอไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดไม่ว่าสิ่งที่เทออกไปนั้นจะเล็กน้อยหรือมากมายเพียงใดก็ตามกิจการบทที่20ข้อ35ข้าพเจ้าวางแบบอย่างให้ท่านแล้วในทุกเรื่องเพื่อให้เห็นว่าโดยการตรากตำงานแบบเดียวกันนี้เราต้องช่วยพวกที่มีกำลังน้อยและระลึกถึงพระวจนะของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่พระองค์ตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับการรับใช้ผู้อื่นแม้เราจะรู้สึกว่างเปล่านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปแต่การเทหัวใจออกนั้นจะมีคุณค่านิรันดร์ในสายตาของพระเจ้าเสมอพระเจ้าปรารถนาให้เรารักตัวเองอย่างถูกต้องและรับใช้ผู้อื่นเหมือนอย่างที่เรารักและห่วงใยตัวเองพระองค์ทรงอยากให้เราเทหัวใจออกแม้จะรู้สึกเหนื่อยล้าหมดพลังจงรู้ว่าวันนี้เราเป็นใครในสายตาของพระเจ้าและพระเจ้าทรงห่วงใยเรามากเพียงใดพระองค์จะทรงให้เกียรติและดูแลเราเพื่อเราจะสามารถรักผู้อื่นอย่างที่พระองค์ทรงรักได้เมื่อเราเข้าใจความจริงตามหลักการของพระเจ้าและค้นพบวิธีที่เราจะรับใช้ผู้อื่นได้ในชีวิตประจำวันของเราแล้วเราจะได้พบความบริบูรณ์ในพระองค์แหล่งแห่งพระพรและกำลังเพื่อเราจะเทหัวใจทุ่มเทชีวิตของเราออกไปเพื่อผู้อื่นได้อย่างเต็มขนาดด้วยใจชื่นชมยินดีในความรักของพระเจ้าอิสยาห์บทที่58ข้อ6ถึง8เราเลือกการอดอาหารอย่างนี้ไม่ใช่หรือคือการแก้พันธนะอธรรมการแก้สายรัดของแอกการปลดปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระการหักแอกทั้งหมดเสียคือการแบ่งอาหารของเจ้ากับคนหิวการนำคนยากจนไร้บ้านเข้ามาในบ้านไม่ใช่หรือและเมื่อเห็นคนเปลือยกายก็คุมกลายเขาไว้ทั้งไม่ซ่อนตัวเจ้าจากญาติของเจ้าไม่ใช่หรือแล้วความสว่างจะพุ่งออกมาแก่เจ้าเหมือนรุ่งอรุณและการรักษาแผลของเจ้าจะมีขึ้นอย่างรวดเร็ว
ความชอบธรรมของเจ้าจะเดินนำหน้าเจ้าและพระสิริของพระยาเวจะระวังหลังเจ้าสิ่งที่ต้องใคร่ควรวญในวันนี้มีประสบการณ์ใดที่พระเจ้าทรงประทานความสดใหม่ให้แก่ชีวิตเมื่อเราให้ออกไปบ้างกำลังในการรับใช้ของเรามาจากที่ใดโลกตัวเราหรือว่าพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักและเป็นแหล่งกำลังให้กับเราเสมอในทุกเวลาเราขอบคุณพระองค์ที่แม้ในฤดูที่แห้งแล้งเรายังพบความสดใหม่ได้เสมอในทุกวันเพราะเรามีพระองค์ขอทรงประทานความบริบูรณ์แก่ชีวิตของเราเป็นแหล่งแห่งกำลังความรักความหวังใจที่เราจะพึ่งพาได้เสมอขอทรงให้เราได้มีประสบการณ์กับน้ำพุแห่งชีวิตที่มาจากพระองค์ขอทรงใช้เราอย่างมากมายให้เราได้พบกับความรักและรับการเติมเต็มเติมล้นจากความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน